จีภาคแรกในปี1995เป็นหนังเรื่องโปรดในสมัยเด็กของผมครับทุกวันนี้หยิบเอามาดูก็ยังสนุกอยู่ดูซ้ำหลายรอบไม่มีเบื่อเลยครับพอในปี2017ผู้กำกับเจคแคสดานหยิบเอาหนังเรื่องโปรดเรื่องนี้มาเล่าเรื่องในทิศทางใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งคอนเซ็ปต์เดิมถึงแม้ว่ามันแทบจะไม่เหลือความเป็นจูเมนจี้ฉบับปี1995ที่เรารักมากแต่มันกลับให้ความสนุกในอีกอารมณ์หนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการผจญภัยอย่างเดียวแต่มันยังคลุกเคล้าไปด้วยมุกตลกสุดฮาและความคิดสร้างสรรค์ของบทหนังรวมถึงการดำเนินเรื่องที่ทำให้คนดูไม่เบื่อจูเมนจี้ Welcome to the Jungle ทำเงินอย่างมหาศาลเลยครับรู้สึกว่าจะกวาดรายได้ทั่วโลกไป962ล้านดอลลาร์รายได้มหาศาลขนาดนี้ที่เกือบจะแตะพันล้านแบบนี้มีหรือภาค3เขาจะไม่สร้างออกมาและใช้เวลาห่างจากภาค2ไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำคำถามก็คือหนังจะเล่นกับตัวเรื่องแบบไหนหนังจะเล่ายังไงให้แตกต่างจากภาคก่อน Jumanji The Next Level หรือชื่อไทยว่า Jumanji เกมดูดโลกตะลุยด่านมหัศจรรย์ภาคนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมครับคือเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่กลับมาเจอกันแล้วถูกดูดเข้าไปในเกมอีกครั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวละครคุณตาของสเปนเซอร์พระเอกของภาคก่อนซึ่งรับบทโดยนักแสดงรุ่นเดอะอย่างแดนนี่เดวิโตและเพื่อนของคุณตาอีกคนที่รับบทโดยแดนนี่โกเวอร์ทั้งสองบังเอิญโดนดูดเข้าไปในเกมด้วยครับหนังก็เลยมีโมเมนต์ฮาฮาที่นักแสดงต้องเล่นเป็นคนแก่สองคนที่ไม่เก็ทกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแถมทั้งสองยังมีปมที่ไม่เข้าใจกันในอดีตอีกด้วยครับก็พล็อตเรื่องก็จะประมาณนี้แล้วครับทีนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าภาคนี้ถึงแม้จะเล่าในคอนเซปต์เดิมเปิดเรื่องในแบบเดิมๆแต่พอหนังเริ่มดำเนินเรื่องไปข้างหน้าผู้กำกับเขาก็สามารถให้ซีนกับตัวละครเสริมต่างๆได้ดีมีมุกใหม่มาอย่างการสลับร่างกันได้มีการปรับเปลี่ยนด่านต่างๆให้แตกต่างมากขึ้นมุกตลกยังคงมีอยู่อย่างล้นเหลือเหมือนภาคก่อนแต่เพิ่มในส่วนของดราม่าเข้ามาในหนังให้มีความบาลานซ์ทางอารมณ์มากขึ้นไม่ใช่จะเอาฮาอย่างเดียวแต่ถ้าอยากได้ฮาอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่สำหรับผมว่ามันกำลังพอดีเลยนะส่วนงานสร้างก็อลังการไม่แพ้ภาคแรกครับรู้สึกว่าภาคนี้จะทุนหนาเป็น125ล้านดอลลาร์มากกว่าภาคที่แล้วที่ใช้ไปเพียง90ล้านเท่านั้นแต่จะบอกว่า125ล้านหนังใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเพราะสิ่งที่ผมได้เห็นก็คืองาน CG ที่เนี๊ยบและตระการตาแบบสุดๆโดยเฉพาะฉากฝูงนกกระจอกเทศในทะเลทรายและฉากไฮไลท์ที่ผมว่าเด็ดที่สุดก็คือฉากหนีลิงแอฟริกาบนสะพานแขวนที่โคตรจะสนุกและตื่นตายกให้เป็นฉากผจญภัยที่สนุกที่สุดของหนังภาคนี้เลยครับและแน่นอนว่าจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ภาคที่แล้วนั่นก็คือทีมนักแสดงหลักอย่างเดเวนจอห์นสันแจ็คแบล็กเควินฮาร์ตแล้วก็คาลินกิลแลนที่ต้องอวตารเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆและอย่างที่บอกครับภาคนี้จะมีการสลับร่างกันได้ทั้ง4ก็เลยได้ปล่อยของทางการแสดงแบบที่น่าชื่นชมมากๆโดยเฉพาะเดเวนจอห์นสันที่ต้องเป็นเอ็ดดี้คุณตาของสเปนเซอร์และเควินฮาร์ตที่ต้องเป็นคุณตาไมโลทั้งคู่แกะบุคลิกตัวละคร2ตาออกมาได้อย่างเป๊ะมากเลยครับแดนนี่เดวิโตแล้วก็แดนนี่โกเวอร์2นักแสดงรุ่นเดอะที่ถึงแม้จะออกมาไม่เยอะแต่สำหรับผมดีใจนะครับที่ได้เห็นทั้งสองอยู่ในหนังบล็อกบัสเตอร์สนุกสนุกแบบนี้และอีก2คนที่มาเสริมทับความสนุกก็คือนิกโจนาสแล้วก็อควาฟิน่ารายหลังนี่กำลังมาแรงมากภาคนี้รับบทเป็นหมิงตีนแมวตีบทแตกกระจุยเลยครับส่วนนักแสดงเซตเด็กก็โอเคตามมาตรฐานกันทุกคนครับมาว่าถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบกันบ้างครับก็จะบอกว่ามีไม่เยอะหรอกครับอย่างแรกคงเป็นเรื่องของจังหวะดราม่าที่หนังแทรกเข้ามาแบบไม่ค่อยถูกที่ถูกทางมันก็เลยทำให้หนังสะดุดบ้างนิดหน่อยส่วนฉากไคลแม็กก็ไปไม่ค่อยสุดดึงอารมณ์ไม่ค่อยได้ครับอันนี้คงเป็นมาจากตัวร้ายของหนังนะครับตัวร้ายภาคนี้ชื่อว่าไอ้คราวโหดแต่ในหนังกลับไม่โหดเลยครับแถมไม่มีซีนน่าจดจำเหมือนตัวร้ายบ้านๆทั่วไปมากกว่าโดยรวมสำหรับ Jumanji The Next Level นะครับผมชอบภาคนี้พอๆกับภาคที่แล้วเลยชอบในส่วนของความสมดุลของอารมณ์ของตัวหนังที่มีทั้งผจญภัยตลกแล้วก็ดราม่าเบาๆปิดท้ายด้วยเรื่องราวมิตรภาพดีๆเป็นหนังไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรครับอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกที่สุดนะแต่ก็เชื่อว่าถ้าได้ดูก็จะไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผมขอให้คะแนน Jumanji The Next Level ที่
8.5 เต็ม10แล้วกันครับแล้วก็หนังจบอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับมีเอ็นเครดิตปูทางไปสู่ภาคต่อด้วยนะและเท่าที่ดูรายได้ล่าสุดของหนังตอนนี้ก็ปาเข้าไปแล้ว321ล้านดอลลาร์ภาค4มีแน่นอนครับเตรียมตัวดูกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ